ทีนี้กลับมาในเรื่องของ ESG issue ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมเหลือเวลาเท่าไหร่ผมยังพอเหลือเวลาก็จะเล่าในเรื่องของ ESG issue ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับวันนี้เราเมื่อเช้ามันมีเซสชันในเรื่อง climate change เดี๋ยวมันจะมีเซสชันที่พูดถึงเรื่อง climate change ในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะบอกว่ามันก็มี impact ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในแง่ของการ adjust supply และ demand ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสภาพภูมิอากาศเบอร์7เนี่ยครับเบอร์7สินบนคอร์รัปชันบวกแผนกจัดซื้อจัดจ้างตรงเนี้ยบ้านเรามันยังมีเรื่องของการทำอะไรที่มันไม่ถูกวิธีและไม่โปร่งใสอยู่หลายบริษัทจดทะเบียนวันนี้ครับพัฒนาขึ้นเยอะนะครับมีการชี้แจงนู่นนี่นั่น disclose อย่างชัดเจนแต่ถ้าพูดกันว่าตามว่าถ้าเป็น non listed company ตรงเนี้ยมันเป็น gray area นิดนึงว่าถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างมีเจ้าที่รู้จักก็อยากจะใช้บริการเจ้าที่รู้จักโดยที่บอกว่าจะเปิดบินเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องขอเชียร์ในฐานะนักลงทุนแล้วก็ในฐานะสื่อสารองค์กรว่าเราทำยังไงให้มันมีความโปร่งใสในเรื่องของการชี้แจงข้อมูลมากที่สุดนะครับผมคงไม่กล่าวถึงในเรื่อง insider trading conflict of interest เพราะวันนี้กลต.ก็มีบทบัญญัติชัดเจนนะคะว่าจะทำยังไงนะครับกลับมาเรื่อง climate change จากเซสชันเมื่อเช้าด้วยแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในหน้าข่าวด้วยบอกว่าวันนี้มันมีเรื่องของ Paris Agreement ว่าจะทำยังไงให้การเพิ่มของอุณหภูมิบนโลกใบนี้มันน้อยกว่า2องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยนะครับจริงๆมันก็เห็นภาพใช่เราไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่ว่าผมก็เริ่มรู้สึกย้อนกลับไปสมัยเราเป็นเด็กๆครับผมอยู่โรงเรียนกลางวันนี่เที่ยงกินข้าวเสร็จไปเตะบอลแล้วทั้งที่ไม่รู้สึกเลยว่ามันร้อนเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจว่าลูกหลานของท่านเองไปโรงเรียนเนี่ยกลางวันก็ต้องมีบ่นแล้วว่าไม่ไหวอะร้อนอยากเล่นหาอะไรกิจกรรมทำเหมือนกันครับประเทศเรามันอยู่ใกล้ประเทศอยู่เส้นศูนย์สูตรสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือกิจกรรมต่างๆที่เราควรจะใช้เวลาในช่วงเวลากลางวันกลางแจ้งมันกลับทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเมืองนอกครับกิจกรรมที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์กลางแจ้งเนี่ยฟุตบอลก็ได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยเตะกันตอนบ่ายๆนะเตะกันได้ไม่มีอะไรปกติบ้านเราต้องกระเถิบมาเตะ 5:00 น 6:00 นระหว่างวันทุกคนเข้ามาใน department store อยู่ในห้องแอร์ที่มันมีห้องปรับอากาศเนี่ยกำลังจะบอกว่าเวลาที่เราควรจะทำอะไรได้มากมายระหว่างวันเนี่ยกลางแจ้งเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะถ้าทำได้เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาทำด้วยเนี่ยตัว value ที่ให้กับ GDP เนี่ยมันควรจะเยอะกว่านี้นะเหมือนการประกันง่ายๆเรื่องการท่องเที่ยวเลยวันนี้พบว่าท่องเที่ยวกลางแจ้งระหว่างวันเนี่ยดูไม่ค่อยคึกคักเพราะเรื่องอากาศด้วยบางคนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่เอาอ่ะร้อนอยากหาอะไรที่มันกิจกรรมที่มันอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่สิ่งที่มันชัดสุดคือประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมครับเขามีการ forecast ไว้ว่าจริงๆแล้วความสูญเสียทั่วโลกที่เกิดจากผลผลิตทางเกษตรที่มันลดลงเนี่ยมันคิดว่าจะประมาณ 15-55% ของ GDP ภายในปี2080ทั่วโลกนะครับบ้านเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรบางทีพอถึงหน้ามันก็ไม่ผลผลิตก็ไม่ได้มีเยอะอย่างที่ควรจะเป็นร้อนเกินไปหนาวเกินไปความชื้นเกินไปอันนี้ครับก็จะทำให้พอถึงช่วงเวลาที่ควรจะมีดีมานด์มารอกับไม่มีของขายหรือช่วงที่ดีมานด์ไม่มีแต่ซัพพลายมาล้นตลาดเลยอันนี้มันก็ต้องทำให้มีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการแปรรูปและทำให้มูลค่าของสินค้านั้นมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นทางอ้อมอย่างหนึ่งตรงเนี้ยก็เราจะบอกว่าถ้ามันมีเรื่อง awareness ในเรื่องนี้ก็มาเกี่ยวข้องแต่เดิมการดำเนินธุรกิจมันก็จะมีทั้งเรื่องของการทำให้อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยถ้า awareness สร้างขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วมีการรณรงค์หรือทำให้ pollution มันน้อยลงเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ให้เกิดขึ้น
คือทำให้เกิดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่นานกว่าควรที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับผมทัวริซึมได้กล่าวไปแล้วครับผมว่าเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะว่ากิจกรรมกลางแจ้งที่มันเกิดอีโคโนมิกแวลูเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างจริงจังนะครับซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องไคลเมทเชนจ์มันสร้างโอกาสแล้วสร้างริสให้กับทุกๆอุตสาหกรรมพอพูดถึงอากาศร้อนผู้ใกล้ตัวครับพูดถึงอากาศร้อนก็จะมีบอกว่าอ่ะก็จะมีธุรกิจที่ขายเรื่องเครื่องดื่มเย็นขายดีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือก็จะบอกว่าถ้าหรือจะเป็นพวกทานไอศกรีมนู่นนี่นั่นก็จะมีดีมานด์เพนอัพดีมานด์จากตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือถ้าจะบอกว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าโรงงานต่างๆที่ใช้การสร้างการสร้างโรงงานไฟฟ้าต่างๆที่ rely on coal plant อย่างเงี้ยวันนี้เราบอกเรามี renewable energy เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ก็เป็นอภิชนที่อย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่มันมี innovation ในเรื่องของ renewable energy และในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ครอบโอกาสและความเสี่ยงมันคือ structural change ซึ่งหลักๆเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าณวันนี้เราอันดับหนึ่งที่ฟันเมเจอร์มองเลยคือเรื่องของ regulation ครับมันก็จะมี2 อย่างต้องรอให้เรื่องเกิดแล้วค่อยมี regulation เข้ามา support หรือมี regulation เกิดขึ้นก่อนผู้ประกอบการถึงจะมาทำมาตามทัน renewable energy เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นก่อนทุกๆแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการผลักดันในเรื่องของประเภทของ renewable energy ที่ต่างกันนะครับเช่นในอดีตมีการผลักดันเรื่องของโซล่าฟาร์มให้ adder ค่อนข้างเยอะผลตอบแทนดีผู้ที่มี innovation ตอนนั้นก็ได้ประโยชน์ไปวันนี้บอกว่า adder ลดลงความต้องการในเรื่องของ renewable energy ก็ไม่ได้เยิ่มของโซล่าก็ไม่ได้เยิ่มเหมือนก่อนอาจจะไม่อยู่ในโฟกัสในเรื่องวันนี้เราพูดถึงเรื่องพลังงานลมกำจัดของเสียได้ adder เยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็น dynamic change ที่มันเกิดขึ้นตามเทรนด์ในช่วงเวลานั้นๆ นะครับสไลด์นี้ครับผมก็จะบอกว่าทำกันได้ทุกอุตสาหกรรมเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุตสาหกรรมหนักเสมอไปคือ energy efficiency มันก็จะมีในเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นและdriver ต่างๆที่มันจะทำให้เรื่อง climate change เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมแคปเจอร์มาให้ดูไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็ที่กล่าวไปคือเรื่อง waste ว่าวันนี้มันมีเรื่องของการเอาของเสียต่างๆเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมตัวอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เรื่องชื่นชมนะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาทำอยู่แล้วมันมีการสื่อสารออกไปในภาพลักษณ์ภายนอกแล้วทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็ทำนะนี่ของบริษัทแสงซีเมนต์นะครับstrategy ของเขาคือเขาบอกว่าเขาจะลดการใช้ fossil fuel ซึ่งมันก็รวมถึงไอ้ที่มันเป็นถ่านหินนู่นนี่นั่นอะไรด้วยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็บอกเขาจะเพิ่มในเรื่องของ capacity ในเรื่องของการทำพลังงานทางเลือกมากขึ้นอันนี้ผมดึงมาจากรายงานความยั่งยืนของเขานะครับซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอย่างตัวอย่างข้างบนซ้ายมือครับค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของเขาครับที่มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเขาทำได้จาก 3,000 กว่าล้านเนี่ยก็นิ้วๆหรือ 2,000 กว่าล้าน 2,600 กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือผลิตภัณฑ์ที่ SCG ได้ผลิตออกมาเนี่ยวันนี้เทียบเท่ากับ revenue ของ to sell แล้วเนี่ยมันประกอบด้วย eco value ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลขที่มันจับต้องได้แล้วก็มาเสนอให้กับผู้ลงทุนว่าแนวนี้เขาก็ทำถ้าเป็น norm ของอุตสาหกรรมนี้คือเรื่องของ GHG emission เขาบอกว่าเขาลดตัว GHG emission ปีต่อปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตรงนี้มันก็มาการสื่อสารว่าไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเขาทำนะแล้วก็มันก็จะเห็นได้จาก foreign ownership ของบริษัทนี้นะครับที่earning growth แต่ละปีไม่ได้หวือหวาครับแต่ว่านักลงทุนต่างชาติก็ชอบเพราะว่าด้วยความที่ว่าบริษัทเขามีการ diversify ในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็เขาก็สื่อสารองค์กรแบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นว่าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วเขามิชชั่นของเขาคือในปี2020เนี่ยเขาจะลด GHG emission per production unit ไปประมาณ 10% เทียบกับปีฐานปี2007ซึ่งมันก็มี progress ของเขาอันนี้ก็เป็น green loan
ของ K-Bank เขาบอกว่าเฮ้ยมีลมประเภทหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ประกอบการที่ใส่ใจในเรื่องของ energy efficiency ต่างๆโดยให้ series เซ็นนอกเหนือจากโลนทั่วไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่งเสริมที่มันเป็นท็อปอัพแล้วมันคนพอนักลงทุนฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถจับต้องด้วยจากนำมาทำให้เป็นรูปธรรมนะแล้วสุดท้ายมันก็สะท้อนในราคาหุ้นของบริษัทของเขาเองนะครับผมข้ามจาก Climate Exchange อันนี้ก็จะบอกว่านี่มันเป็นอาจจะเป็น Big Move นะครับผมเองได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานของ AMC ครับเมื่อเดือนที่แล้วมันมีการประกาศจากทาง AMC บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการตั้งกองที่เรียกว่ากอง CG Mutual Fund กองทุนธรรมาภิบาลนะครับวันนี้มี15บลจ.จอยพันธกิจนี้บอกว่าเราจะมีการกำหนดยูนิเวอร์สที่หุ้นในยูนิเวอร์สเนี่ยทำในเรื่องของ CG เป็นหลักและมันมีเรื่องของ environmental และ social พ่วงเข้ามาด้วยนะครับผมก็เลยจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นมินิฟูซี่รีบาลานซิ่งก็ว่าได้บอกว่าอันนี้คือ effective พยายามจะให้มัน finalize ประมาณไตรมาส3นะครับ15บลจ. raise fund ลงทุนในหุ้นไทยที่มี CG ที่ดีด้วย universe ที่เหมือนกันนะครับเช่น universeประกอบด้วยหุ้น 30-40 ตัวบริษัทที่พวกผมพวกบลจ.อย่างพวกผม15บลจ.ได้มีการเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะลงแต่ลงมากน้อยด้วยเวทติ้งต่างกันก็ขึ้นกับยูนิพินิของบลจ.แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าครั้งหนึ่งมันก็คือเป็นแฟลกชิพว่าถ้าบริษัทของท่านมีการดิสโคลเชอร์ที่ดีทำอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้เม็ดเงิน AUM ตรงนี้เข้ามาลงทุนมากขึ้นและพอมันมีตรงนี้ขึ้นมันก็จะเกิดสโนว์บอลเอฟเฟกต์ไปยังกองทุนต่างประเทศที่เขามีความสนใจทางด้านนี้นะครับก็จะใช้เรฟเฟอเรนซ์เหมือนกับที่คุณพาเมล่าบอกไปในบลูมเบิร์กว่าพอสกรีนแล้วเนี่ยหุ้น A หุ้น B หุ้น C มีบลจ.มีกองที่ลงทุนในทีมเนี้ยลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นแง่ของที่ใช้มาเป็นควบคุมฟันเฟเจอร์อย่างพวกผมแล้วว่าปีแล้วมีเคสในเรื่องของทำไมพิบาลเยอะในเรื่องของความไม่โปร่งใสในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่เราไปลงทุนหรือแนวทางการปฏิบัติถ้าผู้จัดการกองทุนพบเจอสิ่งผิดปกติต้องทำยังไงก.ล.ต.ออกสิ่งที่เรียกว่า Investment Governance Code นะครับบอกว่าในฐานะบลจ.เนี่ยท่านต้องดูอะไรบ้างท่านต้องยึดหลักอะไรบ้างแล้วก็ยึดไปปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็นโซเชียลนอร์มว่าหลังจากเนี้ยบลจ.ต่างๆก็จะมีแนวทางการเลือกหุ้นและไม่ลงทุนในหุ้นกลุ่มใดๆบ้างที่มันมินเมที่จะสร้างผลกระทบในเรื่องของ ESG ในระยะยาวนะครับผมทีนี้ผมกลับมาว่าทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยมันก็จะสรุปลงไปในหน้าเดียวตรงนี้ว่าวันนี้กองที่เรียกกองที่ผมบริหารที่เป็น Tesco ESG Fund เนี่ยก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับมีการทำ exclusionary screening ก่อนเลือกหุ้นที่ไม่ดีออกมาแล้วเหลือ fundamental screening ใช้หลัก financial forecast ต่างๆทำ ESG integration ต่างๆแล้วคัดกรองหุ้นมาเหลือประมาณหุ้น 20-30 ตัวแล้วก็บริหารกองให้ยึดหลัก diversification effect นะครับนี่คือ dimension ต่างๆที่มันอยู่ใน framework ที่ทาง Tesco ทำแล้วตรงนี้มันก็เข้าใจว่าหลายๆบลจ.หรือฟันเมเจอร์ต่างชาติก็จะมีดิเมนชันตรงนี้เข้ามา take into account ด้วยนะครับแต่ละเซกเตอร์ก็จะมีสิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ยต่างกันไปนะครับผมบางครั้งเนี่ยหุ้นบางตัวเนี่ยมันมีอินซิเดนต์เข้ามาแล้วทำให้ผมไม่สามารถ comfortable กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในของ ESG riskเราทำยังไงครับเราก็จะบอกว่าก็ต้องกลับไปที่ท่านนะผมก็ต้องโทรไปหาท่านว่าอ่ะแล้ววันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชี้แจงยังไงบ้างมี remedy ยังไงบ้าง short term plan long term plan เป็นยังไงบ้างถ้ามันยังไม่มีอะไรที่มันเป็น concrete ในเรื่องของแผนการแก้ไขบางครั้งผู้จัดการกองทุนเองก็ต้องเลือกที่จะหยุดการลงทุนหรือลดการลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆนะครับ
พราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยตัว scoring CG scoring ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทันทีทันใดกับข่าวเพราะมันจะเป็นคล้ายๆกับ time lag basis นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยเสริมขึ้นมาว่าฟาร์มเนเจอร์ต่างๆเขาก็มี contingency plan ตรงนี้เหมือนกันนะครับ performance intention คือไม่ได้ต้องการ performance ที่หวือหวาแต่ในแต่ละปีขอให้ บอกว่าถ้ามันจะมีกลุ่มการลงทุนที่มันเป็นหุ้นที่ดีเป็นหัวกะทิของแต่ละอุตสาหกรรมผลตอบแทนก็ควรจะดีกว่าตะกร้าใหญ่ที่เป็นเซตอินเด็กซ์ที่ไม่ได้คัดกรองอะไรวันนี้ณวันนี้นะครับผ่านมาเกือบ500กว่าวันเนี่ยมันโอเคในระดับหนึ่งก็อัพเปอร์ฟอร์มประมาณถ้าเป็น price change อย่างเดียวมันก็อาจจะประมาณ 6% total return อาจจะประมาณแค่ประมาณ 2% แต่ก็ในฐานะฟาร์มเมเจอร์มันก็ชาเลนจ์ทุกๆวันที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จะพยายามให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันอัพเปอร์ฟอร์มอย่างยั่งยืนเสมือนกับบริษัทของท่านเพราะบริษัทที่ผมเลือกมาผมก็ยังกล้ายืนยันได้ว่าเราได้เลือกบริษัทที่ dedicate resource เพื่อเรื่อง ESG แล้วเขาก็โฟกัสในบริษัทในธุรกิจของเขาอย่างจริงจังโดยที่ไม่ต้องมานั่งพะวงในเรื่องของความเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ESG risk นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นชัดอย่างที่ผมบอกไปกอง CG ตรงนี้ก็จะเริ่มลอนช์ช่วงไตรมาส3นะครับก็ถ้ามันมีข่าวจากทาง AMC ทีมจะอาจจะเริ่มจอยกับทางตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ aware ไว้ว่าตรงนี้มันได้เริ่มมีดีมานด์เกิดขึ้นแล้วนะครับจะ1000ล้าน2ล้านหรือจะ10000ล้านอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูตอนช่วงเวลานั้นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับก็ส่วนของผมก็คงมีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะเปิดให้เป็นช่วง Q&A ครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามแล้วกันนะครับใครมีคำถามยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีไมค์วิ่งไปครับค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับตัว iCode อะค่ะพอดีเห็นทางตลาดหลักทรัพย์เพิ่งออก CG Code มาเลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือทางตลาดหลักทรัพย์เขาต้องการให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมเหมือนกับทาง CAC เลยหรือเปล่าคะตัวนี้ครับมันจะมี grace period ประมาณ1ปีที่เท่าที่ได้ยินมานะครับตัวนี้เบื้องต้นเป็น mandatory อยู่แล้ว mandatory หมายความว่ามีไกด์ไลน์ให้สมมติมีทั้งหมด10โมดูลบริษัทที่มีความพร้อมที่ต่างกันแอพพลายทยอยแอพพลายต่างกันไปมันจะครอบคลุมสำหรับนักลงทุนสถาบันบริษัทที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัทจดทะเบียนก็สามารถดึงไปใช้แต่ผมเข้าใจว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะถูกมี requirement จากก.ล.ต.ให้ disclose ในแต่ละด้านอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้มันจะมีความเหลื่อมกันประมาณ 60-70% มันคือคนละมุมมากกว่ามุมของก.ล.ต.ที่ require กับบริษัทจดทะเบียนคือมีหัวข้อไหนบ้างที่ท่านต้อง disclose แต่ตัว iCode CG Code เนี่ยกลับมาหาผู้ลงทุนว่าในฐานะผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยผมดูอะไรจากสิ่งที่ท่านทำอันนี้จะเป็น2ด้านเอามาประกบกันนะครับไม่ทราบว่าตัว risk premium ของ ESG factors นะคะตัวนี้นี่คือใครประเมินแล้วดูได้จากไหนอะคะอันนี้จะเป็นของ internal house เลยอะครับคือผมอันนี้มันเป็น internal model ของบลต.ทิสโก้หมายความว่าถ้าผมมี financial forecast model ที่ผมมี discount rate อยู่แล้วสมมุติเป็นเซซะว่า 5% อย่างเงี้ยครับ 5% apply all โดยที่ไม่รวม ESG ใช่ไหมครับผมอาจจะบอกว่าถ้าบริษัทที่มี ESG ความเสี่ยง ESG risk ต่ำผมก็จะบอกว่าอาจจะ top up แค่ 0.5 หรือถ้าผมบอกว่าอันเนี้ยมันบริษัทเนี้ยดูสกอร์ลิงแล้วมันไม่ผ่านอาจจะท็อปอัพเยอะหน่อยเป็นบวกอีก 1% 1.5% ก็จะมีเลเยอร์ของมันคืออินเทอร์นอลโมเดลก็จะมีบอกอะครับว่าสกอร์ลิงขนาดไหนผมถึงจะให้ risk premium ที่มากหรือน้อยต่างกันไปนะครับก็คือเป็นแต่ละกองทุนไปว่าจะใช้อินเทอร์นอลโมเดลเนี้ยเป็น assumption ของตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ได้มันไม่ใช่เป็นว่าบลจ.มันไม่ใช่ว่าโมเดลนี้
apply to ทุกบลจ.ไม่ใช่อันนี้คือผมก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยที่บลจ.ทิสโก้เรามีอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะครับครับสอบถามเรื่องตัวเกณฑ์ที่ AMC กำลังจะ develop อะค่ะครับสงสัยนิดนึงค่ะคือถ้าสมมติดูตามเกณฑ์นะคะที่จะโฟกัสไปที่บริษัทที่มี ESG อะค่ะทีเนี้ยตอนนี้ listed ในเมืองไทยอะค่ะมีอยู่ที่ 5-600 บจ.ใช่ไหมคะครับผมเมื่อเอาเกณฑ์เนี้ยมา apply ค่ะมันจะทำให้บริษัทที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตัว Fund Manager ค่ะมันน้อยลงแล้วมันเพียงพอที่จะเลือกลงทุนหรือเปล่าคะมัน possibility มันเป็นยังไงอะคะหรือว่ามีการให้เวทต่างกันวันนี้ที่ tentative กันในทีมการลงทุนนะครับเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมด3ที่ครับที่แรกคือในเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่อง governance นะครับเราบอกว่าแต่ละปีหน่วยงาน IOD เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าCG rating ใช่ไหมครับไล่ตั้งแต่ไม่มี rating เลย3ดาว4ดาว5ดาวครับวันนี้ดูตัวเลขแล้วครับวันนี้เรามีคัด threshold ที่คุยกัน tentative คือถ้ามี CG rating 4ดาวขึ้นไปก็จะ eligible สำหรับ universe นี้วันนี้4ดาวขึ้นไปก็มีอยู่ประมาณก็เยอะอยู่ครับประมาณ 50-60 กว่าตัวบวก wildcard หมายถึงอะไรก็อาจจะต้องใช้อาศัยข้อมูลจากหน่วยงานที่เขาทำด้านนี้เช่นวันนี้ตลาดหลักทรัพย์มีเรื่องของ list ของตัว TSSI ตัว Thailand Sustainability Investment นะครับก็จะมีหุ้นอยู่กลุ่มนึงที่บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยประเมินแล้วว่าผ่านเกณฑ์ก็จะเอาจากตัวนี้ก้อนตัวนี้มาบวกกับ IOD ที่ผ่าน4ดาวขึ้นไปใช่ไหมครับ2อันนี้คือเกณฑ์ที่2เกณฑ์ที่3คือ DJSI วันนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่สามารถเข้าไปในกลุ่มนี้อยู่ก็เยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็น DJSI ที่เป็น Big Cap แล้วก็ Emerging Market Index 3อย่างประกอบกันนะครับวันนี้ที่เห็นคร่าวๆมันก็มีมากกว่า50กว่าตัวแล้วถ้าดูจาก Market Capliquidity ที่รองรับ 50-60 ตัวนี้มันก็เพียงพอต่อเม็ดเงินที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ตอบคำถามว่า liquidity สำหรับเม็ดเงินที่จะมารองรับก็เพียงพอนะครับมีคำถามอีกไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีคำถามแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณนิพจน์อีกครั้งนึงนะครับผม